สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2529และจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2530โดยมีภารกิจในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงานวัตถุประสงค์การก่อตั้ง 1. ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงานโดยการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการผลิตการเผยแพร่ตำราสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสารและเอกสารวิชาการการให้คำปรึกษาแนะนำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอบรมจัดสัมมนาการเรียนการสอนการให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงานโดยการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3. ส่งเสริมความร่วมมือประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐองค์การเอกชนสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยมีรายนามผู้ก่อตั้งและตำแหน่งขณะนั้นดังนี้ 1. ร้อยตำรวจโทชาญมนุนธรรมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายไพโรจน์นิ่งสานนท์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. นายชำนาญพจนาอธิบดีกรมแรงงาน 4. นายภารณ์อิสระเสนาณอยุธยานายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย 5. นายอุดมวิทยาสิรินันท์ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาที่มาจากภาคเอกชนเช่นภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาภาคแรงงานลูกจ้างภาคแรงงานนายจ้างและภาครัฐบาลเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานเป็นต้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยได้พัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรอื่นๆเพื่อความปลอดภัยในการทำงานทั้งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนฝึกปฏิบัติและการเรียนผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันมีหลักสูตรมาตรฐานกว่า300หลักสูตรและได้สร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยปีละกว่า 100,000 คนและปัจจุบันได้พัฒนาระบบการเรียน e-learning โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการลดความเสี่ยงทางสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในหลายประเด็นที่สามารถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสมาคมไว้ในพระราชูปถัมภ์สมาคมยังคงที่จะทำประโยชน์แก่สังคมตามรอยพระบาทในการส่งเสริมความปลอดภัยดังนี้1. จัดตั้งโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยมีโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ 2. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 3. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดชอพัฒน์ CSR ห่วงใหญ่ใส่ใจสังคมอาทิเช่นโครงการปฏิทินชอพัฒน์ส่งรักผ่านอักษรเบลโครงการให้โลหิตให้ชีวิต1คนให้หลายคนรับโครงการชอพัฒน์ร่วมใจป้องกันโควิด-19 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจะมุ่งมั่นพัฒนาสร้างงานความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมความปลอดภัย